สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจตุรนต์สัตยาปิกตุไม่รู้เรื่องแล้วยังอวดฉลาดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2562นายจตุรนต์ฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเด็นที่ออกมาระบุประชาชนไม่ค่อยใช้ Google มีข้อความดังนี้เกิดเป็นคนไทยนี่ก็ลำบากหน่อยถูกนายกตำหนิไม่หยุดไม่หย่อนซ้ำยังเป็นการตำหนิในเรื่องที่ไม่ได้ทำผิดเสียด้วยวันก่อนว่าที่เป็นปัญหาเพราะคนไทยไม่รู้จักใช้ Google ไม่เหมือนผู้บริหารอย่างนายกมาวันนี้บอกว่าไม่รู้จัก Google ใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องการใช้ Google นี่ดูถูกประชาชนตอนที่บอกว่าไม่รู้จักใช้ยังไม่พอตอนแถยังไม่ไหวว่าประชาชนอีกแต่พอฟังทั้งหมดที่พูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆแล้วใครๆก็ฟังออกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยจริงๆแล้วยังอวดฉลาดอีกตอนไปบอกกับชาวโลกคุยว่าตัวเองใช้ Google เป็นขณะที่คนฟังเขาใช้กันมานานแล้วดูถูกประชาชนว่าใช้ไม่เป็นพอกลับมาเมืองไทยบอกประชาชนไม่รู้จักใช้ Google ให้เป็นประโยชน์แต่พูดมั่วๆจนทำให้คนทั่วโลกจับได้ว่านายกไทยไม่รู้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตเลยน่าอับอายจะมีผู้นำประเทศคนไหนในโลกที่กล้าสั่งสอนประชาชนว่าควรใช้ Google และอินเทอร์เน็ตหาความรู้เรื่องอะไรทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องที่พูดอยู่ด้วยนอกจากนี้ทางเพจของมติชนก็ได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นว่าสื่อบิดเบือนเรื่องที่บิ๊กตู่บอกว่าคนไทยไม่ใช้ Google หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการพูดเรื่องคนไทยใช้ Google ระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาจนโซเชียลมีเดียแนะนำไปวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ตนพูดว่าต้องการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสร้างการเรียนรู้ต้นหมายถึงว่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็นเข้าใจคำพูดหรือยังไม่ใช่ไปตีความกันเองแบบนั้นว่าตนว่าคนไทยใช้ Google ไม่เป็นแต่ก็มีการนำไปบิดเบือนทุกเรื่องว่าตนไม่มีข้อมูลว่าคนไทยใช้โทรศัพท์หรือ Google จำนวนเท่าไหร่ตนพูดเพียงว่าจะรู้เรื่องประเทศไทยได้อย่างไรต่อไปต้องไปเปิด Google ถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้ก่อนที่นายกจะสายหน้าพร้อมถอนหายใจและกล่าวว่าตนพูดแค่นี้คนอื่นจะตีความอะไรนักหนามันทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมตนไม่ต้องการเป็นผู้ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นทางมติชนออนไลน์ก็ได้ขอเชิญผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นท่านเชื่อว่าสื่อบิดเบือนเรื่องที่บิ๊กตู่บอกว่าคนไทยไม่ใช้ Google หรือไม่อย่างไร 1. เชื่อ 2. ไม่เชื่อจากผลการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook มติชนออนไลน์นั้นพบว่ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 9,600 โหวตในจำนวนนี้ไม่เชื่อว่าสื่อบิดเบือน 96% เชื่อ 4% ส่วนการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Twitter มติชนออนไลน์มีผู้ร่วมโหวต 1,064 โหวตในจำนวนนี้ 91% ไม่เชื่อว่าสื่อไม่บิดเบือนและ 9% เชื่อว่าสื่อบิดเบือนสำหรับความคิดเห็นที่น่าสนใจมีตัวอย่างดังต่อไปนี้คนที่บิดเบือนก็คือคนพูดนั่นแหละพูดแล้วบอกไม่ได้พูดก็ไม่เชิงนะเพราะเห็นออกตัวไปว่าพูดเพื่อจะให้ตื่นตัวใช้ Google ให้มากขึ้นแล้วก็ทำโมโหตัดบทไปซะอย่างนั้นท่านต่อมาค่ะหลักฐานมันชัดทั้งภาพและเสียงมันบิดเบือนตรงไหนอย่าแถสิครับใครกันที่บิดเบือนคนไทยไม่ได้โง่ท่านต่อมาค่ะจะเชื่อได้ไงในเมื่อเทปที่ออกอากาศชัดเจนอยู่ว่าลุงพูดอะไร
ท่านต่อมาค่ะใครเขาจะไปบิดเบือนชาวบ้านได้ยินเต็มสองหูเลยท่านต่อมาค่ะเขาได้ยินกันทั่วโลกถ้าบิดเบือนจริงก็ย้อนไปดูตัวเองสิคะว่าพูดอะไรคะท่านต่อมาค่ะผิดและยอมรับแบบชายชาติทหารคะแนนจะมาบวกซะกว่าแต่นี่หลักฐานมันชัดแจ้งแย่ลงไปอีกท่านต่อมาค่ะครั้งนี้ประชาชนได้ฟังคำพูดของคุณประยุทธ์และเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความจึงเป็นไปไม่ได้ที่สื่อจะบิดเบือนนอกจากนี้ทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าวันนี้นายก Google แท้ต่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้ Googleแต่ไม่ได้กดดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์คำชี้แจงนี้ยิ่งขัดต่อสิ่งที่ท่านพูดที่นิวยอร์กและสิ่งที่ท่านแถเมื่อวานนี้ซ้ำร้ายยังดูถูกประชาชนหนักกว่าเดิมดูถูกประชาชนให้น้อยลงแล้วหันเรียนรู้มากขึ้นนอกจาก Google ด้วยนะครับบิ๊กตู่ประกาศลั่นเหมือนแก้รัฐธรรมนูญตามฝ่ายค้านถามพวกที่เรียกร้องคนทางประเทศหรือเปล่าเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2562ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงจุดยืนของรัฐบาลต่อแนวคิดการตั้งคณะกรรมการหรือกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรก็เป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งตนเคยบอกแล้วว่าการแก้ปัญหาต้องไปแก้ไขในมาตรา265ที่เขียนไว้ซึ่งฝ่ายที่ต้องการให้แก้ก็ขอให้แก้ในมาตรา265ที่เป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนเรื่องนี้ต้องไปว่าตามขั้นตอนถ้าทำได้ก็ทำกันไปตนไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องไปดูว่าจะต้องมีการทำประชามติด้วยหรือเปล่าซึ่งทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนและมีระยะเวลาที่กำหนดอยู่ส่วนเรื่องกมธ.ก็ว่ากันไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านต้องการให้นายกถือธงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมไม่มีธงธงของผมคือจะทำอะไรก็ตามต้องเป็นไปตามกฎหมายตามขั้นตอนและรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เพิ่งมีผลบังคับใช้ได้ไม่นานถ้าจะแก้ไขก็ต้องทำตามขั้นตอนเมื่อถามว่าเหตุที่ฝ่ายค้านต้องการให้นายกถือธงนำเพราะสังคมมองว่าจะสามารถขอความร่วมมือจากสว.ในสภาได้พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าสังคมไหนถ้าใครทำได้ก็ไปทำมาผมคงไม่ไปนำธงอะไรทั้งสิ้นที่พูดว่าสังคมต้องการบางครั้งก็ต้องถามกลับว่าเป็นสังคมของกลุ่มไหนหรือประชาชนที่ว่าเป็นประชาชนกลุ่มไหนหรือพรรคการเมืองไหนใช่คนทางประเทศหรือเปล่าไปหามาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เดินทางมาพบกับทีมข่าวเครือเนชั่นเพื่อชี้แจงถึงเจตจำนงในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่อยู่ในขณะนี้โดยคุณหญิงสุดารัตน์ได้ระบุว่าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นพูดคุยกันกับองค์กรภาคส่วนต่างๆมีเวทีแสดงความคิดเห็นภาคประชาสังคมภาควิชาการโดยที่เราไม่ได้พูดกันว่าต้องการแก้กติกาหลักเพื่อนักการเมืองแต่เป็นการแก้เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงและทุกคนทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยอมให้ผมพบพรุ่งนี้ก็ได้ผมก็พร้อมคำยืนยันของหัวหน้าพรรคสีส้มเกี่ยวกับความพร้อมในการหารือกับสร.1เพื่อหาแนวทางและข้อยุติการแก้ไขกติกาหลักของบ้านเมืองที่ขั้วฝ่ายค้านมองว่าสร้างปัญหาหลายวาระพรรคฝ่ายค้านได้จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องโดยคาดกันว่าเมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นวาระสำคัญเนื่องจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะหยิบยกยติการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมหารือดังนั้นตลอดเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงของขั้วฝ่ายค้านในการเดินสายทำความเข้าใจกับหลายภาคส่วนในสังคมแกนนำพรรคฝ่ายค้านระบุตรงกันว่าการแก้กติกาหลักให้สำเร็จต
้องอาศัยทุกภาคส่วนขับเคลื่อนลำพังเพียงพรรคฝ่ายค้านยังไม่พอต้องให้สว.สนับสนุนด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนพบปะพูดคุยกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์นี้และยังอยากขอพบพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้ด้วยและพร้อมมอบธงนำการแก้กติกาหลักให้บิ๊กตู่เป็นผู้ถือเราควรมาพูดคุยกันว่ามีความเห็นกันอย่างไรบ้างรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรบ้างหลังจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็โหวตสนับสนุนญัตติแนวทางแก้กติกาหลักไปแล้วอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านได้อธิบายถึงรายละเอียดในการแก้ไขหลายเวทีแล้วว่าเราไม่ได้แก้เพื่อนักการเมืองเป็นข้อตกลงร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันหมวด1หมวด2หมวด3ไม่ยุ่งเราไม่ได้เสนอรัฐธรรมนูญใหม่ควรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างแต่เราเสนอกระบวนการที่ดีที่สุดว่ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรที่ยึดโยงประชาชนเป็นสภาที่ตั้งขึ้นมาทำภารกิจเฉพาะกิจธนาธรกล่าวคุณหญิงสุดารัตน์ชี้แจงว่าหากถามว่าทำไมฝ่ายค้านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเรียนว่าไม่ใช่ว่าพวกเราต้องการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อนักการเมืองหรือแก้พวกตัวเองแต่พวกเรามองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังสร้างปัญหากระทบไปถึงเรื่องทางเศรษฐกิจการให้ความเชื่อมั่นยอมรับนักลงทุนและที่สำคัญตอนนี้รัฐบาลกำลังติดกับดักรัฐธรรมนูญที่ตัวเองยกร่างไว้เพราะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.ยังใช้มาตรา44ออกคำสั่งยกเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกือบ10ครั้งและหลังเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในหลายมาตราแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์ระบุถ้าฝ่ายค้านต้องการจะเล่นงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่ากระทำขัดรัฐธรรมนูญก็ทำได้อยู่แล้วเช่นนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าทำไม่ได้แต่รัฐบาลก็ออกโครงการนี้มาแล้วแต่เป็นเพราะคนที่เป็นนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จึงอยู่ได้ถ้านายกในวันนี้เป็นคนของฝ่ายค้านป่านนี้คงจะไม่รอดในช่วง2เดือนนี้แล้วคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวและว่ารัฐบาลกระทำการขัดรัฐธรรมนูญอยู่หลายเรื่องนอกจากการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต้องแถลงที่มางบประมาณซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีการแสดงไว้คุณหญิงสุดารัตน์สรุปว่าแม้แต่มาตรา270ที่ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาครบทุก3เดือนก็ยังไม่ปรากฏพวกเขากำลังติดกับดักที่ตัวเองเขียนไว้เองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ